ภาษาบ้านหัวเงินไต่บอลสีเห็นเม่มปุจูดซุปอยู่ในภาษาเป็นอาจารย์ให้ดูดมาไทยมาทางทางออกเว้ยเนี่ยวันนี้ก็มาโจอักดินอยู่นี่ไปแปลงทางมาบ่ทันสูงปานใดแต่ว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ละปีเพิ่นว่าหนทางนี่เนี่ยอาจารย์เพิ่นจ้างโดดมามากู้หนทางปีนี้สิได้ดารับแต่ซ้ำนี้เพิ่นว่าพี่นายังว่ากันไหมเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ละปีเพิ่นว่าเบิดงบเด้อเพิ่นว่าผมแล้วเด้อค่ะโจกข้องว่างทอว่างทอหน้ามันได้ลงหมองเดียวน้ำแห้งสบใกล้ใกล้จากบ้านเฮาประมาณจักเมตรพอทางใกล้จากบ้านเฮาประมาณจักเมตรฮะกิโลนึงบ่แต่บนสลามานี่ได้เกือบถึงกิโลเพิ่นว่าแต่สลาเก็บซุปมาหาบอนสิเฮ็ดเตาเผาซุปนี่แหละหนทางไปภาษาแต่ก่อนหันด้วยน้ำด้วยนายหันต่อไปมีหนทางแล้วก็สิบ่ได้ด้วยแล้วบัดนี้มีหนทางโดดหอดภาษาพ่วงไก่พุ่นพ่วงไก่กับไก่เต๋อพุ่นแถวปลาพุ่นบนเต่าเผาโซมันอยู่แถวปลาไผ่
มันท่านปั๊มละเอียดยังมันเองเคงคางอยู่เป็นตะมวนเป็นตะมวนอาจารย์เฮ็ดถมทางไปเฮ็ดอาลาดอยู่เป็นตะมวนนี่ฮอดแดฮอดสลาหวานเฮาแดสลาเก็บศพเนาะนี่ห้องน้ำห้องน้ำเอาปอกลงเลยดินี่เฮือนคั่วเฮือนคั่วยังท่านในตาดังเทขานเทเสาแล้วเอาขี้ดินเขาแล้วท่านวิโรจน์ก็จ่างท่านบอกเลยว่าจ่าท่านมาที่จ่างก็จ่างแต่พี่เนี่ยแล้วยังมาท่านมาเฮ็ดชูนี่ชูเฮ็ดด้วยเฮ็ดด้วยชูนี่อาจารย์ใหญ่ก็มาเบิ่งมาแหงบ่ได้ปลาทิ่มปลาดาเด้อเบิ่งแหงแหงแต่บ่ฟังคนนี้